วดมาใช้เครื่องตักไปงานตัวเรานะหยิบยกลังพลังท่านถ้าผมพูดไปแล้วมันก็จะเป็นการกระทบเตือนวิชาชีพนวดหรือว่าหรือเปล่าต้องขออนุญาตนะความจริงใจจริงผมอยากจะช่วยหมอนวดทุกคนนะครับผมจะรู้ว่าหมอนวดไปทำให้คนอื่นเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเสียได้นะง่ายๆคือวิธีคิดใครก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนากายใจจิตให้ได้พลังงานที่บริสุทธิ์ออกมานะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีละเฉลี่ยสักว่า80 90หรือว่า100ก็แล้วกันใครก็ตามที่ยังไม่สามารถพัฒนาให้ได้มาซึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็แปลว่าคนนวดถ้าไม่ได้พอไม่บริสุทธิ์ตัวคนนวดมันก็ไม่บริสุทธิ์คนถูกนวดก็คือผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยเขาแย่เต็มทีแล้วถ้าบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวเขาบอกไว้แล้ว 100% กันแล้วกันนะผู้ป่วยเนี่ยมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ 100% เสียสวัสดิ์ 100%จะมีไม่ประมาณเอา 60% กันยังได้ 60% บริสุทธิ์อยู่40โอเคไหมไอ้เจ้า40เนี่ยไปช่วย100เห็นไหม100ก็คลี่คลายเบาไปถ้าดึงมาทั้ง40ทั้งหมดจากผู้ป่วยนะผู้ป่วยก็ดีขึ้นในขณะนั้นนะฮะใช่นะร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ผู้นวดซึ่งไม่สามารถพัฒนาให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้แค่40เองอ่ะก็เอาจากผู้ป่วยมาอีกทีทมตัวเองปวดเจ็บปวดคนนวดได้เจ็บปวดต่อได้ไปเกิน5คนหรอกวันๆบอกเลย5คนอ่อนแล้วอ่อนแอแท้แล้วนะเข้าเล่นงานไปถึงสุขภาพเนี่ยพอเวลาผมพูดอย่างนี้อย่าหาว่าผมมาทบมารังแกหมอนวดจากประกอบอาชีพไม่ได้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบผมอยากจะช่วยหมอนวดนะถ้ารู้ตัวนะครับเพราะว่าผมจะช่วยง่ายไอ้พวกปวดเนื้อปวดตัวมีเยอะมากนะครับอยากจะช่วยเพื่อไปประกอบอาชีพต่อนะครับอยากช่วยคนไหนที่มีหมอนวดอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเป็นสมาคมอะไรต่างๆนะก็บอกผมมาสิครับจะเดินทางไปให้ลงขันช่วยค่าน้ำค่าไอ้โทษค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางหน่อยทีนึงบางทีก็จะคิดค่าตัวบ้างบางทีก็ไม่ต้องคิดค่าตัวกันนักกันหนาหรอกแต่มาต้องการช่วยกันและกันนะครับหมอนวดทั่วโลกกันแล้วกันหมอนวดที่เป็นคนไทยนะคนชาติอื่นผมก็ไม่ช่วยนะเอาชาติอื่นผมคิดตังค์หมดนะให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะคนไทยช่วยนะถ้ารู้นะครับยินดีนะครับตั้งกลุ่มไปสิปะโถเอ้ยทำไมต้องไปแข่งกันนะครับอาชีพเดียวกันมันต้องส่งเสริมกันเห็นไหมลูกค้าของเรามากบริการไม่ไหวก็ส่งให้เพื่อนโอเคไหมครับเพราะคนเจ็บปวดมันมีมากเหลือเกินทุกวันเนี่ยการแพทย์ปัจจุบันมันเอาไม่อยู่แล้วต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยรู้ไหมนะวันนี้เนี่ยนะวันนี้นะครับยาแก้ปวดที่กินกันน่ะแก้ปวดเป็นยาเสพติดไปแล้วนะอเมริกันเขาฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะหมดกันหลายหมื่นล้านนะอย่าบอกให้ทราบไว้นะครับให้ชาวบ้านเขาบริโภคเป็น 30-40 ปีนะยาแก้ปวดนั่นแหละจะเรียกมันว่าพารงพาราเนี่ยสุดแท้แต่เถอะคนอเมริกันก็ฟ้องร้องกันแล้วนะจ๊ะมันเป็นเสพติดนะโว้ยพอปวดกินปุ๊บก็หายปวดจริงปวด 100%
กินเข้าไปแล้วหาย40ก็ทำงานได้เอาหาย60ก็ยังได้อ่ะใช่ไหมทำงานได้เห็นไหม3วันผ่านไปเติมไปอีก100กินไปอีกทีนึงเสพติดตั้งปีนี่3 40ปีเขาซื้อขายกันมานะครับเดี๋ยวบริษัทจะถูกฟ้องร้องนะชื่อเลยว่า JJ นึกไว้เลยนะจะบอกไม่ทราบนะครับยาแก้ปวดนี่นะครับให้รู้ซะบ้างมันเป็นเสพติดนะเขาสามารถที่จะตามติดว่าเป็นเสพติดกว่าเขาจะออกมาได้เขาขายในโลกวันนี้35ปีไปแล้วพารงพาราหรือเปล่าพวกนี้นะครับหรือเปล่านะครับนะอย่ามาเชื่อลุงงอกนะลุงงอกไม่ใช่นักวิชาการนะครับนะครับลุงงอกเป็นเพียงนักวิชาเกินมันทุกเรื่องโอเคไหมครับนักวิชาเกินมันทุกเรื่องเกินตำราต่างหากเมื่อกี้เนี่ยไหมโอเคไหมครับเอาใหม่ทีนะถ้าเราเปลี่ยนจากคนนวดมาใช้เครื่องนวดแล้วแบบนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวเราจะถูกถ่ายเทไปให้คนถูกนวดสิครับมันผ่านเครื่องไปนะครับโอเคนะหรือมันก็จะรับเอาจากคนที่ถูกนวดมาหาเราก็แชร์ไปสองคนนะครับแชร์อยู่ตรงนั้นโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ยกเว้นถ้ามีบริษัทพนักงานบริสุทธิ์แล้วนะครับมันจะป้องกันได้หมดนะครับอย่างเช่นผมนี่สบายเลยลุงงอนี่สบายเลยไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยกันแล้วครับเพราะมันมีของป้องกันในส่วนนี้สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องให้กันและกันผมไม่เคยห่วงเรื่องนี้นะให้รู้ไว้ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ส่วนตัวรักษาตัวเองให้ได้เนี่ยเจตนาของเรานะครับคนไหนประกอบอาชีพก็ไปตามอาชีพนะครับข่าวเตรียมปล่อยน้ำรับพายุจะเข้า1ลูกครับเหรองั้นใช่เหรอโอ้โหจะปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเหรอเขื่อนไหนมันเต็มที่ว่านี่ไม่ใช่ได้แค่ 50% เด้อเรื่องครับไม่ใช่เรื่องของเราพวกนี้จะพูดเรื่องพวกนั้นนะครับมีแต่จะบอกว่าปีหน้านี่เป็นผันพายุนั่นน่ะที่แรกก็ดิ่งเข้ามาแล้วครับมันชื่ออะไรไม่รู้มันเหไปแล้วใช่เหรอเปลี่ยนทิศไปแล้วรีบดีเปลี่ยนทิศอีกหันหน้าเข้ามาเข้าใกล้ๆเดี๋ยวเปลี่ยนทิศอีกเปลี่ยนทิศอีกทีทำนองนะแล้วแต่เขาจะว่ากันผู้ดูไปนู่นถ้าต้องทุกข์ต้องปล่อยความสุขให้ได้ไม่ใช่ครับถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ต้องเข้าใจในสภาพหรือสภาวะของสุขให้ได้นะครับอย่าหลงสุขนั่นเองนะครับไม่ใช่ปล่อยวางมันใช้ไม่ได้หรอกเลิกใช้ซะปล่อยวางเนี่ยนี่แหละครับว่าปล่อยวางเนี่ยมันง่ายอย่างนี้เฉลยโอ้โหต้องเข้าใจมันนะเข้าใจในตัวสุขนะถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นสุขก็เข้าใจในตัวสุขถ้าบอกว่าสูบบุหรี่เป็นทุกข์ก็เข้าใจในตัวทุกข์ของมันโอเคเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางไม่ใช่สิ่งของที่เก็บตัวแล้วปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้ภาษานี่มันไปไม่รอดนะฮะนะๆๆต้องใช้ภาษาใหม่แล้วจ้าโอเคมั้ยครับคุณต่ออีกทีนึงเพราะถ้าเรายังปรารถนาความสุขก็ไม่มีทางที่จะหนีความทุกข์ได้เลยเพราะทั้งความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ว่าได้ถูกต้องครับนี่ข้างนี้สุขขวานี้สุขซ้ายนี้ทุกข์มันเป็นทวินวันกันอยู่นะครับมันรวมอยู่ตรงนี้ในทุกข์มีสุขในสุขมีทุกข์ในทุกข์น่ะมีสุขนะโยมภาษาโลกโลกในทุกมีสุขนะในสุขก็มีทุกเอาเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็สุขนี่ในบริบทของโลกในแกนของสุขมันมีแกนอยู่ในสุขต้องเข้าใจในตัวสุขแกนกลางของตัวสุขตัวนี้แหละครับที่มันยาก
มันซ่อนซ้อนกันแหละกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่นะมันมีแกนของตัวสุขความเชื่อเหมือนกันความเชื่อมันมีแกนความเชื่ออยู่ถ้าไม่ได้แกนนี่มันก็เชื่อปุ๊บโง่เลยโง่ทันทีเลยอย่างเงี้ยสุขเหมือนกันถ้าเราไม่ได้แกนมันก็หลงสุขทีเนี้ยเห็นไหมครับกันถ้าไม่ได้แกนมันก็ทุกข์ทั้งปีล่ะอย่างเงี้ยมันมีแกนอยู่มันต้องเข้าใจในทุกข์ให้ได้เข้าใจในสุขให้ได้ตัวแกนกลางเนี่ยคือตัวความเข้าใจเพราะนั้นณวันนี้ความเข้าใจเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐทั้งหมดนะแต่การเข้าถึงรอยสเต็ปหนึ่งก็ต้องพัฒ